เรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากรัฐบาลคลายล็อกดาวน์นะคะขณะที่บรรดาค่ายรถยนต์ก็เตรียมอัดแคมเปญกระตุ้นยอดขายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะเรื่องนี้นายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะคะบอกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลนั้นคลายล็อกดาวน์แล้วก็ดูจากยอดผลิตเดือนกันยายนเนี่ยนะคะมีทั้งสิ้น 140,038 คันแม้ว่าจะลดลงประมาณ 6.43% จากเดือนเดียวกันของปีก่อนแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นนะคะ 34.4% จากเดือนสิงหาคมปีนี้เพราะว่าจะเริ่มได้รับชิปนะแล้วก็ชิ้นส่วนจากรถยนต์จากประเทศคู่ค้าที่ผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มส่งออกได้เพิ่มขึ้นทำให้โรงงานผลิตรถยนต์กลับมาผลิตเพื่อส่งออกแล้วก็ผลิตขายในประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยใน9เดือนปีนี้เนี่ยนะคะมีจำนวนรถยนต์ที่ผลิตทั้งสิ้น 1,211,946 คันก็เพิ่มขึ้นนะคะ 25.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็คาดว่ายอดผลิตทั้งปีอาจจะได้ประมาณ 1.6 ล้านคันแบ่งเป็นส่งออก 8.5 แสนคันแล้วก็ขายในประเทศ 7.5 แสนคันค่ะนายสุรพงศ์บอกว่าตั้งแต่รัฐบาลผ่อนคลายล็อกดาวน์เมื่อวันที่1กันยายนเป็นต้นมานะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมามีลูกค้าเริ่มเข้าโชว์รูมสั่งจองรถยนต์มากขึ้นขณะที่สถาบันการเงินผ่อนคลายความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่ออีกทั้งกำลังจะมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปในเดือนต้นเดือนธันวาคมนี้ก็จะทำให้ตลาดคึกคักขึ้นแล้วก็ช่วยผลักดันยอดขายของประเทศทั้งปีเนี่ยที่ตามเป้าที่ตั้งเอาไว้ 750,000 คันโดยปัจจัยที่ต้องติดตามสำหรับการส่งออกรถยนต์ไทยก็คือเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลายประเทศมียอดขายในประเทศที่ชะลอลงอย่างเช่นจีนญี่ปุ่นเวียดนามยุโรป4ประเทศใหญ่ก็คือสหราชอาณาจักรตุรกีเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาบราซิลแต่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยอดขายรถยนต์ในประเทศยังดีก็คาดว่าหากโรงงานผลิตรถยนต์ได้ชิปและชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นก็จะทำให้การส่งออกรถยนต์ไทยนั้นเป็นไปได้ตามเป้าเช่นเดียวกันครับ